pop julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมบินตุงกับบินเอก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าเกมการแข่งขันวันนี้นะคะเราทั้ง2คนเนี่ยอยากจะมาแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีค่ะที่ใช้โค้ด HS Mania ในการสั่งซื้อนะคะในช่วงเดือนมกราคมโค้ดนี้ใช้อย่างไรคะแอมบินเอโค้ดนี้นะคะสำหรับสินค้าราคาปกติเนี่ยได้รับส่วนลดถึง 10% ค่ะสำหรับสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วเนี่ยใส่โค้ดนี้ไปนะคะเราก็จะรวบรวมรายชื่อเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดเลยค่ะมาจับรางวัลแจกของขวัญให้เพื่อนเนี่ยค่ะทุกๆเดือนไปเลยค่ะของรางวัลในเดือนมกราคมนะครับสวยงามเหลือเกินได้แก่เสื้อยืด2แบบครับแบบแรกเป็นเสื้อทีมของ LA Lakers สีม่วงสวยงามจริงๆครับและเสื้อของ Golden State Warriors ด้วยนะครับเป็นเสื้อสีดำมีตา Air Jordan อยู่ข้างหน้าพร้อมกับชื่อทีมว่า Warriors สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเดี๋ยว insert รูปของรางวัลให้ค่ะอาจับเลยค่ะ2รางวัลค่ะสำหรับเดือนมกราคมโอเคครับอันนี้คือ1นะครับให้แอดมินตูนอ่านนะครับได้เลยค่ะ2ครับโอเคได้ชื่อผู้โชคดีมาแล้วนะคะชื่อว่าคุณศิวากรดำชมค่ะโอเคแล้วก็คุณอรพินค่ะจองลุงมูนะคะโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตชื่อไว้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่ใช้โค้ด HS Mania ในการสั่งซื้อที่ Hoop Station ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยค่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากแฟนๆช่องเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามชมพวกเรา2คนทุกวันทุกคืนเลยครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน League Pass ครับแล้วก็บ้านเรา True Vision กับ NBA App ครับผู้ถ่ายทอดอย่างถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนั่นคือ Chicago Bulls ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของAtlanta Hawks ครับการเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกเนี่ยเป็น Chicago Bulls นะคะที่คว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งแล้ววันนี้ค่ะ Bulls ก็ได้ Zach LaVine นะคะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันค่ะเปิดเกมมาเป็น DeMar DeRozan ที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยกดไปคนถึง16แต้มค่ะในขณะที่ Trae Young นะคะมีการยิงที่ผิดพลาดเยอะมากเลยค่ะทำให้เป็น Chicago Bulls ที่ออกนำไปก่อนแต่ Atlanta Hawks เองพวกเขาก็ค่อยๆเกาะแต้มมาเรื่อยๆนะคะปัญหาของ Hawks ในวันนี้ก็คือการยิงวงนอกค่ะกว่าที่จะมาได้ลูก3คะแนนเนี่ยก็ปาเข้าไปช่วงกลางควอเตอร์ที่2เลยค่ะยังดีนะคะเนี่ยที่ทาง Chicago Bulls เนี่ยก็มีการยิงวงนอกที่แย่เช่นกันมีเพียง DeMar DeRozan ค่ะที่ทำแต้มได้กับทีม Hawks จึงสามารถไล่มาได้เรื่อยๆนะคะจบครึ่งแรกเป็น Atlanta Hawks ค่ะที่ตามอยู่2แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีนะคะ Atlanta Hawks ได้ความแม่นของ Bojan Bogdanovic ในฐานะตัวสำรองค่ะทดแทนความผ่อนของ Trae Young ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็สามารถกลับขึ้นมาตีเสมอได้พอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้โหต่อสู้กันได้อย่างสนุกเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าชิคาโกบูลจะชนะได้อย่างไม่ยากนะคะสุดท้ายเนี่ย Atlanta Hawks ค่ะรันเป็นชุดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมานำในช่วงท้ายเกมก่อนที่จะถึงเวลาของฮีโร่ DeRozan ค่ะ DeMar DeRozan จัดระยะกลางไปถึง2เพลย์นะคะโดยเฉพาะระยะกลางในช่วง15วินาทีสุดท้ายเนี่ยนะคะและก็ได้ฟาวล์ลงด้วยค่ะพาชิคาโกบูลกลับขึ้นมานำแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้แบบสะใจแฟนๆในสนามเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีม Atlanta Hawks ได้โบยานบอกดานอวิช27แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์ยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกดานิโลกาลินารี26แต้ม9รีบาวด์นี่ก็ช่วยเต็มที่แล้วค่ะชิคาโกบูลส์ได้เดมาร์เดโลซาน37แต้ม6รีบาวด์3แอสซิสต์สุดยอดมากๆค่ะฟิลโก 71.4% แซคลูวีน20แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์กลับมาจากการบาดเจ็บได้อย่างเยี่ยมเลยค่ะจบเกมชิคาโกบูลส์เปียดเอาชนะแอตแลนตาฮอสไปได้อย่างสนุกเลยนะคะ112-108บูลส์ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ 3-0 สำหรับแอตแลนตาฮอสในเกมวันนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีๆวันนี้เขายังไม่มีจอห์นคอลลินลงสนามทำการแข่งขันเนื่องจากเจ้าตัวยังคงมีอาการบาดเจ็บที่เท้าขวานะครับตั้งแต่ที่ช่วงก่อนออลสตาร์เกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วที่จอห์นคอลลินยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันนั่นหมายความว่าอาการบาดเจ็บที่เท้าของเขาเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับแต่ทั้งทีมเนี่ยก็คาดหวังว่าเขาจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ในเร็ววันนี้ครับในส่วนของเกมวันนี้เนี่ยแอตแลนตาฮอสก็เลยขยับเอาดานิโลกาเลนารีนะครับขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแล้วก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเขาทำให้กับทีมได้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะ
การเล่นเกมบุกเราเห็นการยิงระยะกลางเราเห็นการปิดแต้มบริเวณรอบๆปากหวนครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนถือว่าตัวของดานิโอ กาลินารีเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับในการเล่นเกมบุกการช่วยรีบาวด์ต่างๆกับทีมนะครับมีส่วนร่วมกับทีมโดยตลอดและอีกคนนึงนะครับที่น่าชื่นชมนั่นคือบอกดานโนวิชในฐานะตัวสำรองในเกมวันนี้เนี่ยเขายิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกนะครับจังหวะในการทำแต้มต่างๆครับถือว่ามีค่าให้กับทีมเหลือเกินในวันนี้เนี่ยตัวของดานิโอ กาลินารีกับบอกดานโนวิชเนี่ยยิง3คะแนนลงรวมกันทั้งหมด7ลูกนะครับจาก8ลูกที่ทางทีมแอตแลนต้าฮอคสามารถยิงลงได้ทั้งเกมการยิง3คะแนนในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับแอตแลนต้าฮอคโดยเฉพาะเทรยังเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มอันดับ1ของทีมนะครับการยิง3คะแนนคืออาวุธหลักของตัวเขาแต่ในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ไม่ดีเลยครับของเทรยังไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มนะครับระยะกลางการลุยเข้าไปโฟลเตอร์ต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนวันนี้เทรยังยิง3คะแนนไปทั้งหมด5ลูกไม่ลงเลยสักลูกครับนี่คือปัญหาของทีมแอตแลนต้าฮอคจบเกมเนี่ยแม้ว่าจะทำดับเบิลได้แต่แต้มของเทรยังไม่ถึง15แต้มถ้าเกิดสมมติว่าเทรยังไม่สามารถทำแต้มถึง15ได้เนี่ยโอกาสที่แอตแลนต้าฮอคจะชนะเนี่ยยากเหลือเกินครับโดยเฉพาะแอตแลนต้าฮอคที่เจอกับชิคาโกบูลส์ในช่วงนี้นะครับชิคาโกบูลส์เนี่ยร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่แค่เทรยังคนเดียวนะครับที่มีการเล่นเกมบุกที่ไม่ค่อยดีอีกคนนึงที่มีปัญหาแน่คือเควินเฮอร์เตอร์วันนี้เควินเฮอร์เตอร์เนี่ยการเล่นเกมบุกของเขาไม่ค่อยดีเลยครับขาดความสม่ำเสมอขาดการมีส่วนร่วมกับทีมแม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทำแต้มถึง2หลักได้ตัวของเทรยังกับเควินเฮอร์เตอร์นะครับจริงๆแล้ว2คนนี้เนี่ยควรจะเป็นหลักในการทำแต้มให้กับทีมนะครับพอ2คนนี้ทำแต้มไม่ค่อยเดินแอตแลนต้าฮอคส์มีปัญหาแน่นอนหันไปมองในส่วนของคลินต์คาเปล่ากันบ้างครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าตัวของเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับต่อสู้กับนิโคลาวูซวิชได้เป็นอย่างดีการรีบาวด์การโจมตีรอบๆห่วงเนี่ยนะครับถือว่าคลินต์คาเปล่าวันนี้ดูดีกว่านิโคลาวูซวิชเขาจัดไปทั้งหมด14แต้ม17รีบาวด์เป็นดับเบิลที่ยอดเยี่ยมมากๆมีค่ากับทีมเหลือเกินแต่คนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆนะครับคอยชนคอยรีบาวด์ต่างๆเนี่ยต้องมีคนอื่นก้าวขึ้นมาช่วยในส่วนของเดียงเรย์ฮันเตอร์ครับในเกมวันนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะครับว่าทำไมวันนี้เขาลงสนามแค่12นาทีนิดๆเท่านั้นเองต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าตัวของเขามีอาการไม่ค่อยสบายครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับลงสนามทำการแข่งขันไม่นานครับก็ต้องออกจากเกมการแข่งขันไปเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าต้องมารอติดตามชมข่าวกันต่อในจุดนี้และพอตัวของเดียงเรย์ฮันเตอร์เนี่ยไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้วันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีครับแม้ว่าจะเป็นแค่ประมาณ 6-7 นาทีเท่านั้นเองที่เควินน็อกซ์ที่เทรดมาจากนิวยอร์กนิกส์นะครับที่แลกกับแคมเรดดิชเนี่ยแหละมีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันแต่มันก็น้อยมากๆนะครับ6นาที7นาทีเท่านั้นเองอีกคนนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือลูวิลเลียมวันนี้ก็ลงสนามไม่ถึง12นาทีนะครับเขามีเวลาในการลงสนามจำกัดครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยยังคงมีอาการตึงๆนะครับตึงๆเจ็บๆบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยก็อยู่ในรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บนะครับสถานะคือ questionable หรือว่าโอกาสในการลงเนี่ย 50-50 แม้ว่าสุดท้ายจะสามารถลงสนามมาได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้สามารถเล่นได้เต็มที่ครับโอกาสในการลงไม่เกิน12นาทีแบบนี้ช่วยทีมไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับการพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับก็ยังคงทำให้แอตแลนต้าฮอคเนี่ยต้องดิ้นรนกันต่อไปครับดิ้นรนอันดับแรกคือรักษาพื้นที่เพลย์อินของตัวเองให้จงได้นะครับณเวลานี้เนี่ยเขาอยู่ในอันดับ10อันดับ10นี่คืออันดับสุดท้ายในพื้นที่เพลย์อินพื้นที่เพลย์อินคืออันดับ7ถึง10นะครับถ้าเกิดหล่นไปจากอันดับ10ปุ๊บเนี่ยนี่ถือว่าตกครับไม่มีโอกาสลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟเลยตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในอันดับ10ก็ตามแต่พวกเขานำทีมอันดับที่11อย่าง Washington Wizards เพียงแค่ครึ่งเกมเท่านั้นนะครับยังมีโอกาสปรับเปลี่ยนอันดับได้ตลอดเวลาเลยครับสำหรับ Atlanta Hawks ในฤดูกาลนี้ดังนั้นครับทุกชัยชนะหลังจากนี้ของ Atlanta Hawks เนี่ยถือว่ามีค่าแล้วก็มีความจำเป็นเหลือเกินนะครับสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Raptors เช้าวันอาทิตย์ 7:30 มาดูกันซิว่าพยาเหี่ยวเทรย์ยังหลังจากที่มีเกมแย่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะกลับมาได้ไหมและจะพา Atlanta Hawks ชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าชัยชนะแต่ละเกมเนี่ยถือว่ามีค่าและจำเป็นเหลือเกินครับสำหรับ Atlanta Hawks นาทีนี้ในส่วนของ Chicago Bulls นะครับอย่างที่พวกเรา2คนรายงานในตอนบ่ายเนี่ยนะครับว่าทีมของพวกเขาในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นทีมอันดับ2นะครับในฝั่งตะวันออกที่จะเจอตารางการแข่งขันที่ค่อนข้างโหดร้ายมากที่สุดนั่นก็คือจะเจอกับทีมที่มีผลงานเฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับชนะมากกว่าแพ้ครับระดับ 54.3% Atlanta Hawks ในเกมวันนี้ที่พวกเขามาเยือนเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีชัยชนะไม่ถึง 50% นะครับดังนั้นโอกาสในวันนี้เนี่ย Chicago Bulls ควรจะต้องคว้าให้จงได้และสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้ครับแม้ว่าในช่วงท้ายจะระทึกมากๆก็ตามเกมในวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมแล้วก็ยกย่องให้เครดิตกับผลงานของ DeMar DeRozan อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกมของเขายังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนสัปดาห์ All Star ด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มระยะกลางการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการรีบาวด์ทุกอย่างของ DeMar DeRozan นี่คือไร้ที่ติมากๆเลยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกนะครับวันนี้เนี่ย DeMar DeRozan กดไปถึง16แต้มเราเห็นการยิงระยะกลางที่เฉียบคมมีประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับการทํา16แต้มในควอเตอร์แรกเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัว DeMar DeRozan ในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับการเล่นควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทำไว้15แต้มวันนี้จัดไปถึง16แต้มและเกมของเขาก็ต่อเนื่องนะครับไม่มีหายเลยจบเกมเนี่ยเจ้าต
ัวกดไปถึง37แต้มด้วยการยิงฟิลโกถึง 71.4% เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ 71.4% วันนี้แถม3คะแนนให้อีก2ลูกด้วย2ลูก3คะแนนเนี่ยระดับ 66-67% เลยนะครับสุดยอดเหลือเกินนะครับสำหรับเดมาร์เดโรซานในช่วงนี้และด้วยผลงานการเล่นที่ร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยนะครับการทํา37แต้มในวันนี้เนี่ยสร้างชื่อสร้างสถิติส่วนตัวของเขาเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับขอเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นคือการทำระดับอย่างน้อย30แต้มก่อนนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะครับนี่คือมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองแล้วก็เป็นอันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์ของชิคาโกบูลส์ด้วยเป็นรองแค่คนเดียวครับนั่นคือไมเคิลจอร์แดนแน่นอนเราขยับไปต่อกันที่การทำระดับอย่างน้อย35แต้มนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่8ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาสามารถทำได้นี่ก็เป็นรองแค่ไมเคิลจอร์แดนเพียงคนเดียวเท่านั้นเองไมเคิลจอร์แดนเนี่ยสามารถทำระดับอย่างน้อย35แต้มนะครับได้ถึง10เกมติดต่อกันในช่วงปี1986เนี่ยครับเรามาติดตามชมกันดีกว่าว่าตัวของเดมาร์เดโรซานเนี่ยจะไปได้สุดแค่ไหนจะเทียบเท่าไมเคิลจอร์แดนได้ไหมจะแซงหน้าไมเคิลจอร์แดนได้ไหมน่าสนใจเหลือเกินครับในจุดนี้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีใครที่สามารถทำใกล้เคียงกับไมเคิลจอร์แดนได้ขนาดนี้นะครับเดมาร์เดโรซานเนี่ยขาดอีกแค่2เกมเท่านั้นครับเพื่อนๆช่วยให้กำลังใจเดมาร์เดโรซานกันต่อแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับผลงานที่สุดยอดวันนี้ของเดมาร์เดโรซานครับทำให้เขากลายเป็นคนที่7นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำระดับอย่างน้อย35แต้มได้8-8เกมติดต่อกันแบบนี้ในประวัติศาสตร์มีแค่7คนเท่านั้นนะครับ6คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างเรามาไล่กันดีกว่าครับคนแรกคือวิลเชมเบอร์เลนคนที่2คือเอลจินเบเลอร์คนที่3แน่นอนครับไมเคิลจอร์แดนคนที่4คือเดอะเกรทโคบี้ไบรอันนั่นเองคนที่5คือเลบรอนเจมส์และคนสุดท้ายคือเจมส์ฮาร์เดนก่อนที่จะมาเป็นเดมาร์เดโรซานในเกมวันนี้ครับสุดยอดมากๆเลยแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรใดๆทั้งสิ้นเดมาร์เดโรซานเป็นคนเดียวนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA และยังคงดำเนินต่อไปเกมวันนี้เป็นเกมที่8ติดต่อกันครับที่เขาสามารถทำระดับอย่างน้อย35แต้มได้ด้วยการยิงฟิลโกระดับอย่างน้อย 50% หรือดีกว่านี่คือคนเดียวเท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีมากว่า75ฤดูกาลไม่เคยมีใครทำได้อย่างเดมาร์เดโรซานครับเขาคือคนเดียวจริงๆครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดเกมนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยจะต้องเห็นผลงานที่สุดยอดของเดมาร์จริงๆครับตัวของเขาเนี่ยยังไงก็น่าจะติด All NBA ทีมแรกด้วยซ้ำไปเราเห็นจังหวะหลอกปั๊มเฟกนี่นะครับโอ้โหถ้าเกิดไม่นิ่งจริงๆเนี่ยยังไงก็ลอยครับเพราะว่าเนียนมากๆเลยเราเห็นจังหวะหลอกนะครับก้าวเข้าไปแล้วก็วางบอลนิ่มๆช่างสวยงามเหลือเกินครับเกมการเล่นของเดมาร์เดโรซานในช่วงนี้เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าหลงไหลการยิง3คะแนนแต่อีกจุดนึงนะครับการยิงระยะกลางการเล่นของเดมาร์เนี่ยมีเสน่ห์มากๆหลายต่อหลายคนตอนนี้เริ่มเอาอย่างเดมาร์มากขึ้นเยอะเลยครับไปต่อกันที่คู่หูของเขานะครับนั่นคือแซคราวีนในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาลงสนามทำการแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ก่อนเกมออลสตาร์เนี่ยเขาเบรกไป3เกมติดต่อกันบินไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายต่อเนื่องเลยไม่ดีขึ้นสักทีแต่พอไปหาแพทย์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอย่างที่บอกคือไม่มีร่องรอยความเสียหายของเส้นเอ็นครับก็มีการดูดน้ำออกจากเข่านะครับมีการทำทรีทเมนต์ต่างๆแล้วก็เชื่อว่าการรักษาในครั้งนั้นเนี่ยน่าจะทำให้ตัวของเขาสามารถเล่นได้จนจบฤดูกาลนะครับซึ่งมีความสำคัญเหลือเกินนะครับของแซคราวินในฤดูกาลนี้เพราะว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับตัวของเขาจะต้องมีการเจรจาต่อสัญญาออกไปครับและอย่างที่พวกเราสองคนรายงานในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับว่าตัวของแซคราวินเนี่ยเขามี3ทางเลือกถ้าเกิดสมมุติว่าติด All NBA เนี่ยสักทีม1ทีม2ทีม3ทีมไหนก็ได้นะครับสัญญาของเขามีโอกาสที่จะรับระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรค5ปี245ล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดไม่ติด All NBA ทางบูสเนี่ยก็ยังมีโอกาสให้แม็กซ์คอนแทรคได้นั่นคือ5ปี210ล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยตัวของแซคราวินจากทีมไปเนี่ยทีมที่สามารถเซ็นได้มากที่สุดนั่นคือ4ปี163ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับผลงานของเขาในวันนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นหมัด1-2ที่ดีมากๆเกมวันนี้เนี่ยเดมาร์เดโรซานเขาร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแซคราวินก็ขยับลงมาเป็นออปชั่น2พยายามเสริมให้เป็นหมัด1-2เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยแหละครับไม่ต้องเร่งตัวเองไม่ต้องไปเบียดบทบาทของเดมาร์เดโรซานเป็นการส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันถ้าเกิดวันไหนนะครับสมมตินะครับสมมติว่าเดมาร์เดโรซานไม่ค่อยร้อนแรงวันนั้นแซคราวินสามารถก้าวขึ้นมาเร่งผลงานขึ้นมาช่วยเดมาร์เดโรซานได้แต่ถ้าเกิดวันไหนมาทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเดือดร้อนทั้งลีกแน่นอนครับเขาทั้ง2คนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นคู่หูดูโอนะครับที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มรวมกันมากที่สุดในฤดูกาลนี้ครับในส่วนของเซนเตอร์ตัวหลักของทีมนะครับอย่างนิโคลาวูเซวิชในเกมวันนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่วันนี้เนี่ยดูแล้วตัวของทรินท์คาเปล่าเนี่ยเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการชนการพยายามเล่นเกมรับใส่นิโคลาวูเซวิชให้เล่นยากเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เครดิตกับทรินท์คาเปล่าในจุดนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้มีโอกาสได้เห็นทัพเสริมคนใหม่ล่าสุดนะครับของชิคาโกบูลส์นั่นคือทริสเทนทอมสันครับที่เข้ามาจากตลาดไบเอาท์เนี่ยแหละครับเขาคืออดีตแชมป์ปี2016กับคลีฟแลนด์คาวาเรียร์สเราเห็นโอกาสในการลงสนามประมาณ10นาทีกว่าๆนะครับแต่เขา
สามารถทำได้ถึง11แต้มกับ6รีบาวด์เราเห็นจังหวะที่เขาพยายามใช้จุดเด่นของตัวเขาเองนะครับนั่นคือการรีบาวด์เกมบุกแล้วก็ปิดแต้มใต้แป้นทั้งหมดทั้งปวงนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทริสเซนทอมสันสามารถทำได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็โอ้โหชิคาโกบูลส์แน่นปึกเลยในส่วนพลังหนุ่มที่เหลือของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดริกโจนส์จูเนียร์โคบี้ไวท์หรือจะเป็นไอโอโดซุนมูทั้ง3คนก็ทำหน้าที่ทำบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับเป็นความลงตัวเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับนะครับทั้ง3คนเนี่ยช่วยทีมอย่างต่อเนื่องเลยสุดท้ายก็ทำให้ชิคาโกบูลส์สามารถเอาชนะแอตแลนต้าฮอคส์ไปได้ในท้ายที่สุดครับสนุกเหลือเกินในเกมวันนี้หลังจบเกมการแข่งขันหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างบิลลี่โดนาแวนนะครับได้มีการพูดถึงแพทริกวิลเลียมครับฟอร์เวิร์ดปี2ของทีมที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อมือซ้ายนะครับต้องไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้ใกล้จะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันแล้วล่ะครับตัวของบิลลี่โดนาแวนเองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้แพทริกวิลเลียมในฐานะตัวสำรองหรือว่าจะในฐานะตัวจริงต้องมาดูติดตามสภาพกันอีกครั้งนึงนะครับในจุดนี้แต่เพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับว่าทีมชิคาโกบูลส์ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหลายเนี่ยกลับมากันครบครับไม่ว่าจะเป็นแพทริกวิลเลียมลอนโซบอลหรือจะเป็นอเล็กซ์คาลูโซโอ้โหชิคาโกบูลส์ตอนนี้แน่นปึกเลยนะครับพร้อมชนกับทุกทีมแน่นอนชัยชนะในเกมวันนี้เนี่ยก็ทำให้พวกเขากลับมายืนหนึ่งครับเป็นอันดับหนึ่งในฝั่งตะวันออกอีกครั้งหนึ่งเรามาติดตามชมกันต่อสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ3ของฝั่งตะวันตกไม่ง่ายเหมือนกันครับนี่คือเมมฟิสกริซลีย์เช้าวันอาทิตย์8โมงครับสนุกแน่นอนครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้Detroit Pistons เอาชนะ Cleveland Cavaliers ไปได้แบบผิดคาด106-103เคธ คันนิงแฮมในเกมลูกโทษท้ายเกมเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยม Denver Nuggets เอาชนะ Sacramento Kings ตามคาด128-110 Nikola Jokic เนี่ยเกือบจะ Triple Double อีกแล้วค่ะ Boston Celtics อัด Brooklyn Nets 129-106 Nets ยังคงต้องรอ KD Ben 10ค่ะและ Kyrie ต่อไป Phoenix Suns แม้จะไม่มี Chris Paul ก็จัดการ OKC Thunder สบายๆ124-104ถือเป็นชัยชนะเกมที่8ติดต่อกันในส่วนของ OKCThunder ได้เชกิลเจสอเล็กซานเดอร์กลับมาแล้วนะคะ Minnesota Timberwolves ได้ความร้อนแรงของ D'Angelo Russell ค่ะรักษาเกมในบ้านเอาชนะ Memphis Grizzlies ไปได้119-114ปิดท้ายกันที่ Golden State Warriors บุกไปถล่ม Portland Trail Blazers เลยค่ะ132-95ไม่ไหวจริงๆอ่ะ Portland Trail Blazersเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะเดมาร์เดโรซานเนี่ยสุดยอดแบบต่อเนื่องจริงๆนะคะเพื่อนๆประทับใจมากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคลิปหลังเกมสุกๆเต็มไปด้วยข้อมูลและสถิติค่ะอย่าลืม subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ